วันนี้มีความเคลื่อนไหวของกีฬาไทยมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับมีการจัดงานแข่งขันรายการฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียมาด้วยนะครับไปติดตามรายละเอียดกันในช่วงของไทยทูเดย์ครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเตรียมรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียครับระหว่างวันที่22-28มิถุนายนนี้แข่งที่สนามสุพัชลาไสยครับโดยมีการตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันกว่า20ประเทศครับงานนี้ครับคุณประภาวินอัฏฐศิลปกิจเลขาธิการสมาคมฟุตบอลเปิดเผยว่าการชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้จะมีการชิงชัยกันทั้งสิ้น8เหรียญทองครับโดยสมาคมของไทยนั้นก็ตั้งเป้าที่จะลุ้นกวาดทุกเหรียญทองให้ได้ครับโดยจะมีการผสมผสานกันระหว่างนักกีฬาชุดแชมป์โลกแชมป์เอเชียนบีชเกมที่จังหวัดภูเก็ตและนักกีฬาดาวรุ่งที่มีการคัดตัวไปส่วนหนึ่งแล้วและอาจจะหาเพิ่มเติมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จันทบุรีหากว่ามีใครฝีมือดีก็จะได้เตรียมตัวทีมในระยะยาวไปเลยนะครับสำหรับการแข่งขันสำหรับการเก็บตัวก่อนเล่นทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่ได้มีการวางแผนที่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าต้องมีการประชุมกับดร.พัฒนาชาติเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการเรียนของนักกีฬาและก็คาดว่าการเก็บตัวก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนั้นก็คงจะใช้เวลากันไม่นานนักนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับวงการกอล์ฟบ้านเรามีกอล์ฟรายการใหญ่ครับทูไทยแลนด์คลาสสิกจบลงไปแล้วนะครับวันนี้เรามีสกู๊ปรายงานพิเศษให้ได้ติดตามชมกันนะครับไปชมบรรยากาศสวยๆที่สนามBlack Mountain Golf Club และติดตามความยอดเยี่ยมของธงชัยที่ลุ้นเบียดจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายแต่พลาดไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับติดตามในรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับผ่านพ้นไปแล้วกับการแข่งขันกอล์ฟทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่น่าจะทำให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทยในอีกแง่มุมหนึ่ง True Thailand Classic รายการสะสมคะแนน Race to Dubai ที่กลับมายังประเทศไทยอีกครั้งในรอบเกือบทศวรรษคราวนี้ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง2ล้านเหรียญสหรัฐนับว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันกอล์ฟของประเทศไทยซึ่งความสำเร็จที่ออกมาถือว่าสมกับความตั้งใจของ True เลยทีเดียวการแข่งขันครั้งนี้ใช้สนาม Black Mountain Golf Club หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสังเวียนพิสูจน์ความสามารถนักกอล์ฟที่คว้าโทรฟี่ The Pride of Thailand ถ้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ผลิตจากทองเหลืองออกแบบและแกะสลักลวดลายกนกโดยช่าง10หมู่ไปครองคือแอนดรูดอตนักกอล์ฟหนุ่มจากออสเตรเลียที่เฉือนเอาชนะธงชัยใจดีความหวังของไทยไปเพียงสโตรกเดียวเราไปฟังพร้อมๆกันว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับการคว้าแชมป์ True Thailand Classicทัวร์นาเมนต์ที่คนไทยทั้งประเทศตั้งตารอคอยกันมานานถึง8ปี It feels pretty special at the moment. It hasn't sunk in yet, but I'm sure it will over the next few days and I'm just very proud and privileged to be the first winner of the True Thailand Classic. Yeah, we're very fortunate that we do have co-sanctioned events between the Asian Tour and European Tour. It provides us with a lot of opportunities as golfers andTo win one, it really opens up a lot of doors and pathways to playing elsewhere all over the world. ชมเบื้องหน้ากันไปแล้วคราวนี้ไปดูกันว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เริ่มจากคุณวิกกี้โจนส์แชมเปี้ยนชิพไดเรคเตอร์และผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าของยูโรเปียนทัวร์ภูมิภาคเอเชียไปฟังเหตุผลของเธอกันว่าทำไมยูโรเปียนทัวร์ถึงเลือกวางใจทรูให้เป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันครั้งนี้ Well, as Thailand's only integrated communication solutions provider, True are really visionary. We are confident that by working with True, we'll be able to really grow this tournament. We've had a fantastic first year this year, but with a brand such as TrueThere really is no limit to what this tournament can achieve, and we're very excited about working with them going forward. Well, the feedback this week's been really positive. I think everybody loves coming to Thailand. You get such a warm welcome, and people are just so friendly. The golf course here is magnificent. The feedback from the players about the condition of the course has been really positive. And I think everybody's just delighted to be back in Thailand again after such a long absence.
และสุดท้ายการแข่งขันครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีผู้สนับสนุนจาก True หลายคนคงอยากจะทราบแล้วว่าทำไม True ถึงเลือกที่จะให้การสนับสนุนการแข่งขันรายการนี้เราไปฟังเหตุผลกันจากคุณพีรทนเกษมศรีณอยุธยาหัวหน้าสายงานการพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจบริษัท True Vision Group จำกัดพร้อมๆกันเลยครับ True Thailand Classic ใช่ไหมครับเป็นอีเวนต์กอล์ฟระดับโลกเป็นส่วนหนึ่งของ European Tour และ Asian Tour นะครับมันน้อยโอกาสทีเดียวครับที่บริษัทแบบ True ที่จะมีโอกาสแบบนี้ถ่ายทอดสด200ประเทศ600ล้านครัวเรือนทั่วประเทศชื่อเสียงของ True จะไปทั่วโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ True เองที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับอีเวนต์ระดับโลกแบบนี้จริงๆตามเป้าหมายแน่นอนครับจริงๆพูดจริงแล้วเราก็เป็นเจ้าของอีเวนต์นี้ด้วยนะครับเป็นโคโอเนอร์ของเวนี้ในปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปี2017ก็ปีนี้ว่าถือว่าเป็นการเปิดตัวแล้วกัน True Thailand Classic นะครับก็คิดว่าเป็นไปได้อย่างดีครับมีเวลาเตรียมไม่เยอะนักแต่เราก็เห็นว่าอย่างว่าครับ True เต็มสนามเราก็พยายามหากีฬาที่เหมาะสมนะครับกีฬาที่เหมาะสมสำหรับเราก็ต้องเป็นกีฬา1กีฬาระดับโลกแล้วก็เราก็ต้องเชียร์ไทยด้วยใช่มั้ยครับมีนักกีฬาที่เป็นคนไทยที่เก่งระดับโลกก็เป็น2 อย่างนะครับก็คิดว่าจะมีมาเรื่อยๆเราเป็น King of Sport แน่นอนนะครับแล้วจะคงที่เป็น King of Sport อยู่ตลอดไปและทั้งหมดนี้คือหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของวงการกีฬากอล์ฟโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งหน้าหากมีทัวร์นาเมนต์สำคัญแบบนี้เกิดขึ้นอีก Sport Today ไม่พลาดที่จะเก็บบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอย่างแน่นอนครับเสียดายธงชัยใจเดียวธงชัยใจดีนิดเดียวเองก็สโตรกเดียวแหมไม่งั้นได้เพลย์ออฟแล้วเมื่อวานได้ลุ้นระทึกกันไปถึงหลุมสุดท้ายใช่ครับนิดเดียวนิดเดียวนะครับและนี่คือความสำเร็จของ True Thailand Classic นะครับกอล์ฟรายการใหญ่ที่ชิงเงินรางวัลกันเยอะถ้าจะมากที่สุดในเมืองไทยในขณะนี้นะครับติดตามกันได้ปีหน้าก็ยังมีให้ได้ชมกันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Vision ในช่วงของ True Sport Today กันครับสนุกเกอร์เวลส์โอเพ่นครับตั้งแต่ตอนนี้ถึง 5:00 นะครับ True Sport HD True Sport 7ครับในขณะที่เซสชั่น2ดูยาวถึงตี5เลยครับตั้งแต่ตี2นะครับ True Sport HD True Sport 7เช่นเดียวกันลาลิก้า Monday Night ครับไอบาร์เจอกับเอลเช่ตี 2:45 True Sport HD 2ครับก็คืนวันอังคารครับแชมเปี้ยนลีกมาแล้วนะครับก็นำเสนอก็เลยคู่ใหญ่บิ๊กแมตช์ห้ามพลาดปารีสแซงต์แชร์แมงพบกับเชลซีตี 2:45 ก็ช่องหลักเหมือนเดิมนะครับ True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ดูได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับแล้วก็ติดตามรายการเราเพิ่มเติมรวมไปถึงโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาดีๆจาก True Sport ผ่าน Facebook ของรายการเรานะครับ facebook.com/sptoday หรือว่าเสิร์ชหาคำว่า Sport Today เข้าไปกดไลค์ติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้เราปิดท้ายด้วยบรรยากาศ Half Time Show อันนี้เป็นในเวอร์ชั่นของ NBA All Star ก็เป็นเรื่องของสาวๆนะนิกกี้มินาจกับอารีอาน่ากรันเดมาแจมกันสาวสวย2แนวนะครับติดตามชมได้เลยครับครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งครับวันพรุ่งนี้ครับเกม FC Champions League ในรอบ Playoff ทาง Fox Sports HD นะครับติดตามเชียร์บางกอกกลาสกันได้ครับในเกมที่บุกไปเยือนปักกิ่งกัวอั้นครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Ta-da!
Woo!